สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญหลักๆนะครับเน้นรับซื้อเหรียญตามรายการที่ทางช่องทำคลิปเท่านั้นนะครับมีล่าสุดนะครับส่งเหรียญของช่องอื่นๆมาเยอะแยะเลยนะครับติดต่อช่องไม่ได้นะครับช่องที่แบบช่องดังเลยนะครับบางทีก็ติดต่อไม่ได้นะครับก็คือส่งรูปมาให้ผมดูก็คือผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับช่องไหนทําคลิปส่งไปขายช่องนั้น นะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับท่านที่จะขายช่องผมนะครับก็ดูคลิปต่างๆที่ช่องผมทำก็ได้นะครับมีรายการรับซื้อหลากหลายนะครับที่ผมทำคลิปลงในช่อง y o u t u b e นะครับก็ติดตามรับชมได้นะครับนอกจากรับซื้อเหรียญแล้วนะครับก็มีแนะนำเรื่องเหรียญแนะนำมือใหม่นะครับอัปเดตข่าวในกลุ่มซื้อขายแล้วก็มาพูดคุยนะครับเหมือนคลิปเนี้จะมาพูดคุยเรื่องเหรียญ2เหรียญนี้นะครับ แบบไหนแพงแบบไหนหน่าเก็บนะครับแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวของผมผมชอบเก็บแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงเหรียญ2แบบนี้นะครับรับซื้อนิดนึงนะครับคลิปละนิดคลิปละนิดนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเหรียญ5บาทนะครับที่สอบถามกันเข้ามาว่ารับซื้อปีพศอ,อ,อะไรนะครับผมรับซื้อถ้าแบบดูที่ปีพศผมซื้อแค่ปี 4 6แล้วก็ปี4ี่ศนะครับ2ปีพศ4ี่หแล้วก็ปีสี่ส่วนปีอื่นๆที่ไม่มีเส้นหน้าบอผมพูดบ่อยนะครับผมแนะนำบ่อยออไม่มีเส้นหน้าบอก็คือที่ซื้อมันมีราคาแค่ปี46เท่านั้นนะครับปี46ไม่มีเส้นหน้าบอถ้าเป็นบล็อกเนี้ยเป็นบล็อกหายากนะครับซื้อเริ่มต้นเหรียญละ1,000บาทนะครับแล้วก็ ปี40ปี40จะไม่มีเส้นหน้าบออยู่แล้วนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับจำง่ายๆเลยนะครับไม่มีเส้นหน้าบอที่ขายได้จริงๆก็คือปี46กับปี40นะครับปีอื่นๆยังไม่ได้ซื้อนะครับปีอื่นๆยังไม่ได้ซื้อยกเว้นเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเป็นถุงนะครับก็แบบนั้นก็คือลองลองส่งรูปมาดูได้นะครับเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่มีเส้นหน้าบอ แค่สองปีพศนี้เท่านั้นนะครับอันนี้คือปี46นี่นะครับอันนี้ปี46บล็อกแผงนะครับไม่มีเส้นหน้าบอนะครับอันนี้ปี40ปี40ก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดปี40มีเส้นหน้าบอนั่นก็คือน่าจะเป็นปี45นะครับเอาเอาเอไม่ใช่ปี50เอามาตัดตัดหางเลข5ออกนะครับแล้วก็เป็นเหรียญดัดแปลงนะครับก็ สรุปง่ายๆนะครับไม่มีเส้นหน้าบอ่อสี่หแล้วก็ปี40เท่านั้นนะครับที่ซื้อนี่นะครับอ่อปีสีนะครับถ้าเป็นแบบธรรมดาซื้อเริ่มต้นที่400บาทนะครับสภาพผ่านการใช้งานถ้าเกิดเป็นบล็อกหายากเริ่มต้นที่1000บาทส่วนปี40เริ่มต้นที่ส0่พบาทนะครับเหรียญหบาทนะครับปี40 <c oughs> คราวนี้อ่อเดี๋ยวแจ้งช่องทางการติดต่อก่อนนะครับพอดีผมมีสมาชิก แจ้งมาว่าคอมเมนต์เยอะเลยบอกว่าติดต่อไม่ได้นะครับไลน์เต็มไลน์เต็มนะครับตอนนี้ผมเพิ่มช่องทางการติดต่อใหม่นะครับเป็นไลน์แอดเจ็ดสามสี่จีเอชเอนะครับนี่นะครับก็เพื่อนๆดูดูตรงที่ผมขึ้นไว้ให้เลยก็แล้วกันนะครับก็ผมขึ้นไว้ให้จนจบคลิปนะครับแอดมาเลยนะครับเป็นไลน์ไลน์ออฟฟิเชียลนะครับแอดมีแอดนำหน้านะครับแอดเจ็ดสาม LF แต่ว่าขอแจ้งนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่จะส่งรูปมาทางไลน์ขอให้เป็นเหรียญที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับเหรียญที่ช่องอื่นๆทำคลิปนะครับทำคลิปแล้วก็ไม่ให้ช่องทางการติดต่อปิดคอมเมนต์หรือว่าไม่ตอบกลับนะครับไม่ต้องส่งมาช่องผมนะครับเหรียญช่องไหนทำคลิปคือส่งไปขายช่องนั้นนะครับของผมต้องมาตอบคำถามของช่องอื่นบ่อยมากนะครับก็ ต้องต้องเข้าใจผมนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่ผมรับซื้อคือส่งมาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดู2เหรียญน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึง2เหรียญน,นี้นะครับเป็นการพูดคุยกันมากกว่านะครับว่ากระแสมเป็นยังไงนะครับแล้วก็อนาคตแล้วก็ผมความคิดเห็นส่วนตัวผมชอบแบบไหนนะครับ2เหรียญน,นี้นะครับในมือผมเนี่ยไม่ใช่เหรียญธรรมดานะครับเป็นเหรียญหายากเหรียญหนึบาทครุฑ ได้รับความนิยมอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็น1บาทครุฑแบบธรรมดาเหรียญรุ่นเก่าอ่ะหบาทหลังวัด1บาทเรือหงหนึบาทตาแผ่นดินแล้วก็1บาทครุฑ1บาทครุฑจะได้รับความนิยมสูงสุดนะครับหบาทครุฑจะราคาสูงสุดแล้วก็ผมก็เน้นรับซื้อด้วยนะครับสำหรับ1บาทครุฑอ่าสภาพผ่านการใช้งานซื้อ2 0บถึง25บาทนะครับต่อเหรียญถ้าใครมีเยอะๆก็ส่งมาขายได้นะครับสำหรับ1บาทครุฑแบบธรรมดา ต่เหรียญนี้ไม่ธรรมดานะครับเหรียญนี้ไม่ธรรมดาเหรียญนี้เป็นเหรียญหายากนะครับ1บาทครุดดูขอบก่อนนะครับไม่มีการตกแต่งไม่มีการใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่นะครับเหรียญนี้เป็น1บาทคุดเรียกว่าพระเศียรตรงก็ได้นะครับแต่ว่าขาดอีกนิดเดียวนะครับประมาณ90กว่า9 8รนะครับไม่ได้ตรงทีเดียวนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเอียงนิดนึงนะครับ เหรียญน,นี้ได้รับความนิยมนะครับก่อนหน้านี้ได้รับความนิยมมากนะครับเหรียญละ3 0 0 0ั0 0 0 5 0 0 0กันเลยทีเดียวในกลุ่มซื้อขายที่มีการซื้อขายกันนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆกระแสลดลงอย่างมากนะครับไม่มีใครขายเลยนะครับช่วงนี้เพราะว่าอะไรมีโดนเหรียญเก๊กันเยอะเหรียญเก๊เก๊ยังไงนะครับก็คือเหรียญคุดตรงแท้ๆเล่นกันแพงนะครับ เหรียญอันไหนที่มีราคาแพงก็มันเป็นที่ล่อตาล่อใจนะครับก็มีการดัดแปลงนะครับดัดแปลงยังไงผมก็เคยทําคลิปแนะนําแล้วนะครับมีการออกมาแจ้งเตือนในกลุ่มซื้อขายก็โดนกันไปเยอะนะครับเหรียญดัดแปลงนะครับก็คือผ่าออกนะครับแล้วก็เอามาประกบใหม่ให้ด้านหน้ากับด้านหลังอ่ะมันตรงกันนะครับอันนี้คือเหรียญปกติครุฑปกติจะเป็นพระเสียงกลับแบบนี้นะครับ ราคาในกลุ่มซื้อขายขายกัน30-35บถึงาบาทสภาพผ่านการใช้งานแต่ถ้าเป็นครุดแบบนี้นะครับสภาพผ่านการใช้งานแล้วเป็นพระเสียรตรงนะครับขายกันไม่ต่ำกว่า3,000บาทในกลุ่มซื้อขายไม่ต่ำกว่า3000บาทนะครับก็คือราคาสูงเพราะว่ามันได้รับความนิยมอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็วกมันมันสวยนะครับถ้าเกิดว่าเอาไปใส่กรอบแล้วแขวน นะครับแล้วก็ถ้าหมุนมาแบบนี้แล้วมันเป็นตรงกันทั้ง2ด้านมันจะสวยกว่านะครับแล้วก็หายากได้รับความนิยมทําให้ปลอมออกมาเยอะนะครับก็จากการปลอมแปลงจากการดัดแปลงนี่แหละครับทำให้เหรียญมันความนิยมมันลดน้อยลงนะครับคนเขาก็ไม่กล้าเล่นนะครับก็เลยกระแสมันก็เงียบๆไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญแรกที่ผมจะมาพูดคุยนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญนี้ เป็นเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดนะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบธรรมดานะครับเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดในมือผมเนี่ยเหรียญเนี่ยผมรับซื้อเริ่มต้นที่พันห้าถึงสี่พันบาทแล้วแต่สภาพนะครับด้านหลังเป็นหลังวัดนะครับแต่ว่าด้านหน้าเป็นแบบนี้ครับเพื่อนเป็นหนึ่งบาทหลังวัดบล็อกพ้เศียรเล็กนะครับพเศียรเล็กพ้เศียรใหญ่ดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็ผมก็เคยทําคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าอธิบายว่าจุดตรงไหนพเศียรเล็กพาเศียรใหญ่คลิปนี้ผม ไม่ขออธิบายแล้วนะครับจะจะพูดให้มันตรงประเด็นเกี่ยวกับ2เหรียญน,นี้นะครับนี่นะครับเหรียญน,นี้ราคาในกลุ่มซื้อขายนะครับก็อยู่ที่2อ0พขึ้นไปนะครับสภาพนี้นะครับถ้าสวยๆก็สามพันห้าสี่พันสี่พห้าพันนะครับแต่ว่าผมเคยซื้อมาเหรียญหนึ่งห้าพันก็คือช่วงนั้นซื้อตอนแพงนะครับแต่ตอนเนี้ยราคาลงลงมา ก็ลงมาพอสมควรนะครับสภาพนี้ในกลุ่มซื้อขายนะครับก็จะอยู่ที่3,000ันสองพันปลายปลายส0 0ันามบวกลบดีกว่านะครับสามพนบวกลบตัวน,นี้อาจจะ แล้วแต่แล้วแต่พ่อค้าแต่ละคนนะครับถ้าทุนมาสูงเขาก็อาจจะขาย3,000ั0สามพพ่อค้ารายใหญ่ที่ได้ซื้อมาถูกๆก็อาจจะขาย2 7 0 7 2 000, 8 0 0 2 9 0 0นกะครับก็ประมาณว่า3,000บวกลบนะครับส่วนเหรียญน,นี้นะครับสภาพนี้ก็ประมาณ3,000ขึ้นนะครับถ้าเป็นพระเสียนตรงแท้ๆนะครับอันนี้ก็คือเหรียญอันนี้เหรียญแท้นะครับอันนี้คือผม ผมเจอมาด้วยตัวเองนะครับซึ่งถ้าเรามาดูกันนะครับอันนี้คือคลิปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับไม่ได้เป็นแบบกระแสนในกลุ่มซื้อขายหรืออะไรนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผิดถูกเรา,าผิดถูกอะ่ะมันไม่ไม,ไม่ไม่สำคัญเท่าไหร่เพราะว่าผมแจ้งว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวอาจจะไม่ถูกต้อง100%เซนะครับแต่ก็คือเป็น ความคิดเห็นของผมนะครับคลิปนี้เป็นความคิดเห็นของผมนะครับผมเคยบอกหลายๆครั้งนะครับว่า2เหรียญเนี่ยนะครับถ้าเก็บอ่ะผมชอบเหรียญนี้มากกว่านะครับแล้วก็อยากจะแนะนําให้เก็บอ่าพัสดุเล็กมากกว่านะครับพเสยุเล็กทําไมพัสยุเล็กนะครับก็คือยังไงก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับมันหายากอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ชัดเจนดูง่าย ดูง่ายนะครับพระเศียรเล็กถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะดูไม่ค่อยออกนะครับแต่ว่าพระเศียรเล็กเนี่ยดูง่ายได้รับความนิยมได้รับความนิยมมานานแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือยังได้รับความนิยมอยู่ตลอดนะครับและคาดว่าอนาคตก็จะได้รับความนิยมอยู่นะครับสำหรับเหรียญหนึ่งบาทพระเศียรเล็กแต่ว่าความนิยมก็คือส่วนหนึ่งแต่ว่าราคาซื้อขายก็มีการปรับขึ้นปรับลง เป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วนะครับในวงการสะสมซึ่งเนี่ยถ้าผมแนะนำให้เก็บอะถ้ามือใหม่อะ่ะยังไม่ชำนาญอะราคาพอๆกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็3 0 0พันอัพอันนี้3า0พบวกลบนะครับผมแนะนำอยากให้เก็บเพราะเสียเล็กมากกว่านะครับเพราะว่าความรู้สึกส่วนตัวนะครับเนี่ยผมก็ตามเก็บอยู่พระเสียเล็กนะครับก็ซื้อเรื่อยๆนะครับถ้าถ้าเกิดว่ามีใครส่งมาขายผมก็ซื้อเพราะว่า ที่ผมทําคลิปรับซื้อก็คือผมซื้อส่วนหนึ่งผมขายแล้วก็ถ้าเกิดได้ราคาผมก็ขายอันนี้คือคุยกันตรงๆนะครับถ้าเกิดว่า,าผมซื้อมาแล้วขายไม่ได้ราคาขายขาดทุนอะไรแบบนี้ผมก็ไม่ขายผมอาจจะลงขายแต่ก็คือมีราคาในใจอยู่แล้วนะครับก็คือกึ่งโชกึ่งขายนะครับถ้าเกิดได้มาแบบนี้นะครับก็คือก็เน้นเก็บมากกว่านะครับเพราะเสียเล็กตัวนี้แต่ว่าเหรียญบึงบาทคุน่ะ จะเห็นว่าช่วงหลังๆอผมไม่เคยทำคลิปรับซื้อครุฑพระเสียรตรงเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเหตุผลนั่นแหละครับก็คือมีดัดแปลงออกมาเยอะแล้วก็ดัดแปลงม,มันก็เนียนขึ้นทุกวันนะครับซื้อมาขายออกมันก็ยากนะครับเพราะว่าเพราะว่าคนมันก็เริ่มแบบกระแสดัดแปลงมาเยอะนะครับแล้วก็ ผมไม่ค่อยได้รับซื้อเท่าไหร่นะครับผมจะเน้นรับซื้อเหรียญบาทคุดธรรมดามากกว่านะครับแล้วก็เหรียญระเสียนตรงเนี่ยผมก็มีเก็บอยู่แล้วนะครับเหรียญนี้ก็มีขอซื้อหลายคนนะครับหลายท่านผมทําคลิปเอามาโชว์ทีไรก็มีคนทักมา fc ทักมาขอซื้อทุกทีนะครับว่าจะขายแล้วยังจะขายแล้วยังก็คือผมก็ยังไม่ได้ขายนะครับสาหรับคุดตรงเหรียญนี้ผมเก็บไว้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยยังมีพบเจออยู่นะครับตัวนี้น่าเก็บนะครับเพื่อนก็คือมาพูดคุย ในมุมมองของผมนะครับ2เห 2> รียญนนะครับเหรียญนนี้ผมไม่ซื้อเพิ่มนะครับแต่เหรียญนี้ผมซื้อเพิ่มตลอดนะครับก<ล>็ลองลองวิเคราะห์กันดูนะครับอ <el S 1> <ท Daniel: S 2> ันนี้ก็คือเป็นมุมมองเล็กๆของผมกับเหรียญรุ่นนี้2รุ่นนี้นะครับว่าผมคิดยังไงแล้วก็ลองลอง,ลองนำไปคิดวิเคราะห์กันดูนะครับว่าเออมันมันมันเก็บแบบไหนดีนะครับระเสียเล็กอ่ะ มันมีราคามีขึ้นมีลงนะครับถ้าใครมีเก็บเยอะๆเก็บช่วงที่ราคาไม่สูงอ่ะเหมือนอีกปีอปีอปีเหรียญมันไม่แน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าราคามันขึ้นนักสะสมต้องการทําไมนักสะสมต้องการมีการปั่นนะครับอันนี้ก็คือพูดถึงการปั่นกระแสมันก็มีอยู่แล้วนะครับมีทุกวงการแต่ก็คืออยู่ที่จังหวะของเราด้วยนะครับถ้าเกิดเรามีของเยอะช่วงที่ปั่น ไม่ใช่ผมปั่นนะครับหมายถึงว่าตามกลุ่มซื้อขายหรือว่าคนที่ถือวเยอะๆเขาปั่นเขาจะเทอ่ะเราก็สามารถไหลตามเขาได้ในกรณีที่เรามีหลายเหรียญเราที่เราอยากจะขายเพื่อเกงกําไรในอนาคตปี2ปีนะครับ mm hmm. ต้องเข้าใจนะครับว่าเหรียญอ่ะมันมีขึ้นมีลงนะครับมันมีขึ้นมีลงเหมือนช่วงนี้กระแสอ่าสิบาทหมุนเวียนจะก,กระแสดีนะครับ mm hmm. เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเหรียญ10บาทปี33 ที่มีราคาต่อเหรียญการประมูลครั้งล่าสุดขึ้นไปถึง1,150,000านานะครับคนก็มองเออปี3าผลิตร้อยเหรียญโอกาสได้ครอบครองอยากนะครับก็เลยมีการลดลงมาลดลงมาเก็บปี31นะครับ6,200เหรียญน,นะครับก็ก็คือมันเป็นกระแสต่อเนื่องมานะครับแล้วก็ ปีสานึ่งก็หายากไปเก็บ4ีหนึ่งก็ได้เหรียญร้อยกว่าบาทอะไรแบบนี้นะครับก็คือมันเป็นกระแสนะครับเราไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตเหรียญไหนใครจะอ่าจะมีการปั่นให้ให้มีราคาสูงนะครับแต่ว่าดูง่ายๆนะครับดูจากวันนี้เลยเหรียญที่มันผลิตน้อยอะ่ะฐานข้อมูลอะ่ะข้ออ่ะยังไงอะ่ะเหรียญเหรียญที่มันผลิตน้อยอะ่ะคือได้เปรียบอยู่แล้วนะครับปีเหรียญ10 ปี3 300เหรียญเหรียญ10ปี31 6 2 0 0เหรียญถัดมาก็ปี4 1่นึงนะครับ9ก0แสกว่าเหรียญหลังจากปี4 1พอปี4-2ขึ้นไปก็ขึ้นหลักล้านแล้วนะครับหลักล้านก็คือช่วงหลักล้านต้นๆยังไม่ยังไม่ขึ้น2ล้านอ่ะเหรียญมันก็น่าเก็บนะครับอันนี้ก็คือมันมีหลายแบบนะครับเราเราเรา,เราดู เราดูคลิปช่องต่างๆเราต้องคิดวิเคราะห์ด้วยนะครับเหมือนผมมาชี้นําแบบเนี้ยข้อมูลผมก็อาจจะไม่ถูกต้องร้อซนะครับผมได้ผมมานําเสนอเพื่อจะพูดให้เห็นถึงมุมมองเราต้องมองหลายๆมุมมองนะครับแล้วเราก็ต้องไปคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองอ๋อเราจะเก่งตัวไหนเราจะเก็บตัวไหนประมาณนี้นะครับแต่ว่าคลิปเนี้ยพูดถึง2เหรียญน,นี้ถ้า2เหรียญเนี้ยผมเคยพูดไว้แล้วนะครับผมเลือกเหรียญน,นี้นะครับ คุดตรงผมไม่เก็บเพิ่มแล้วนะครับผมผมอาจจะไม่ได้ทาคลิปรับซื้อเพิ่มแล้วนะครับสําหรับ1บาทคุดตรงแต่ถ้าใครมีก็ลองส่งรูปมาดูนะครับผมจะปันเน้นตัวนี้มากกว่านะครับตัวนี้ติดตลาดกว่าแล้วก็อนาคตเราก็บอกไม่ได้นะครับขึ้นลงขึ้นลงเหรียญมันเป็นช่วงเวลานะครับแต่ก็คือเหรียญเนี่ยดูง่ายนะครับน่าเก็บภาษียเล็กอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยดูง่ายนะครับจริงๆแล้วดูง่ายแต่ว่า มีเยอะที่ดูไม่เป็นแล้วก็ส่งรูปมาให้ผมดูแต่ส่วนใหญ่ที่ส่งมาให้ผมดูยังไม่มีเลยนะครับส่งแบบนี้ส่งแบบนี้มาให้ผมดูทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ถามว่าใช่ไหมใช่ไหมเหรียญละพันห้าถึงสี่พันผมผมก็ต้องแจ้งว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่จริงๆแต่ว่าถ้าเป็นระเสียเล็กส่งรูปมาให้ผมดูผมมีราคาให้ทันทีเลยนะครับถ้าเป็นผมถ้าเป็นระเสียเล็กส่งรูปมานะครับผมแจ้งราคาทันทีเลยส่วนเรื่องขายหรือไม่ขายอยู่ที่ท่าน พิจารณาเอาเองนะครับเอ้ยตลานลมซื้อถูกไม่ขายอันนั้นก็คือไม่เป็นไรนะครับอ๋อราคามีหลายเหรียญพอที่จะแบ่งปันได้โอเคโอเคขายถ้าแบบเนี้ยก็คือก,ก็คือได้ซื้อขายกันนะครับราคามาคุยกันแต่ขอให้มีของจริงๆนะครับถ้าแบบแบบธรรมดาแบบนี้คือผมไม่ซื้อผมไม่ได้ซื้อนะครับผมซื้อพัสียเล็กนี่นะครับก็สามารถไปดูคลิปได้ที่ผมเคยชี้ว่าพัสียเล็กดูยังไงหรือว่าอีกสัก อาทิตย์หน้า2อาทิตย์ผมอาจจะทาคลิปเพืเสียเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีผู้ติดตามเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับผู้ติดตามใหม่ๆก็ไม่ได้ไปย้อนกลับย้อนดูคลิปเก่าๆนะครับก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวผมก็จะทําคลิปวนไปเรื่อยๆนะครับก็คือถ้าได้เหรียญใหม่มาก็จะมารีวิวให้ดูด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นมุมมองของผมนะครับเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทคุดตรงนะครับถ้าสภาพเนี้ยนะครับก็น่าจะอยู่ที่3 0 0พบวกนะครับแล้วก็สภาพเนี้ย ก็น่าจะอยู่ที่3,000บวกลบนะครับ2 0 0พัน0จ็ดสอง0ันแ0 0สออะไรประมาณนี้นะครับอยู่ที่ต้นทุนของพ่อค้าแต่ละคนนะครับส่วนตัวผมผมให้ภาษีเล็กนะครับผมก็ตามเก็บอยู่นะครับก็เดี๋ยวก็ได้มาอีกนะครับเพราะว่าผมติดต่อไปแล้วนะครับก็ตัวนี้คือผมชอบมากกว่านะครับก็ผมก็เคยได้มานะครับมีอยู่ 3- 4สี่เหรียญก็คือ ขายออกไปแบ่งปันออกไปให้กับ fc นักสะสมนะครับเพราะว่าผมก็อยู่ในกลุ่มซื้อขายตลอดผมจะมองเห็นว่าเหรียญตัวไหนที่ยังพอมียังพอซื้อหาได้เหรียญไหนที่ผมยังพอซื้อได้ในกลุ่มซื้อขายถ้าเกิดว่ามี fc มาขอซื้อผมก็ยังพอที่จะแบ่งปันได้นะครับสำหรับเหรียญบางรายการนะครับก็ประมาณนี้นะครับลองไปคิดวิเคราะห์แยกแย,ยะกันดูนะครับว่าเหรียญมันเป็นยังไง เก็บสะสมถ้าจะเก็บสะสมเก็บได้หมดนะครับถ้าจะเก็บเพื่อเก็งกําไรเราต้องวางแผนนิดนึงนะครับแล้วก็ดูหลายๆอย่างด้วยนะครับอยากแนะนำนะครับให้เข้าไปดูในกลุ่มซื้อขายกันบ่อยๆนะครับจะได้รู้ราคาจริงๆไม่ใช่ว่าดูแต่ช่อง u t u b e ไม่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 รับรู้ทางอื่นเลยนะครับดูช่องไหนก็คือแบบบางช่องก็คือราคาเวอร์ไปนะครับรับซื้อเวอร์เวอร์แต่ก็ติดต่อไม่ได้นะครับ เหรียญน,นุ้นแปลกเหรียญหายากแต่พอเขาติดต่อไปติดต่อไม่ได้นะครับคนที่รับเคราะห์ก็คือส่งมาช่องผมส่งมาให้ผมดูนะครับก็คือผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับคนที่เข้าใจก็ดีคนที่ไม่เข้าใจก็ดา่าแต่ก็คือไม่เป็นไรนะครับมาด่าผมผมไม่ผิดมันก็กลับไปหาตัวท่านเองนะครับผมไม่ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องแบบนี้นะครับผมค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ไม่ค่อยวันไหวนะครับ <G> <G> <อ>ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็เป็นมุมมองเล็กๆนะครับลองไปวิเคราะห์พิจารณากันดูนะครับของผมให้ภาษีเล็กนะครับมากกว่าคุดตรงเพราะว่าคุดตรงผมมีแล้วผมไม่ค่อยได้ซื้อเพิ่มแล้วแต่ถ้ามีตัวเนี้ยผมซื้อเพิ่มตลอด ซื้อเพิ่มไม่อั้นนะครับสำหรับ1บาทพัดเสศยเล็กก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ